แม้ว่ารัฐมนตรีฉบับนี้จะมีการผ่านการทำประชามติมาแล้วก็ตามแต่ก็มีปัญหาเรื่องการยอมรับนะครับอยู่บ้างจากประชาชนเนื่องจากว่าการยกร่างมาเนี่ยไม่ได้ผ่านประชาชนโดยรวมการรับฟังความเห็นครับดังนั้นพรรคชาติไทยพัฒนาเองซึ่งเรามีประสบการณ์จากการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับในฉบับประชาชนฉบับปี40ซึ่งเริ่มดำเนินการโดยท่านบรรหารศิลปะอาชาในช่วงปีวันที่21นะครับอดีตหัวหน้าพรรคชาติไทยแล้วก็อดีตประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาโดยวิธีการที่ประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยได้มีการประกาศเป็นนโยบายนะครับของรัฐบาลแล้วก็มีการผลักดันโดยการตั้งคณะกรรมการขึ้นและที่สำคัญก็คือมีการเปิดรับฟังความเห็นนะครับจากประชาชนทั่วไปมีการตั้งสสร.ในเมื่อเราได้ความเห็นรวมมาแล้วเนี่ยนะครับก็มีการผลักดันโดยผ่านทั้งสภาผู้แทนราษฎรนะครับจากพรรคต่างๆแล้วก็รวมทั้งวุฒิสภาจนปรากฏเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งนะครับคือฉบับประชาชนดังนั้นแนวความเห็นวันนี้เนี่ยทางพรรคชาติไทยพัฒนาเลยมีความเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้นะครับขณะนี้เนี่ยไม่ต้องไปรณรงค์ให้เป็นนโยบายรัฐบาลแล้วก็เป็นไปแล้วนะครับในนโยบายเร่งด่วนข้อที่12ก็เหลือแต่การผลักดันนะครับกันต่อไปตามนโยบายดังนั้นเนี่ยการที่จะรับฟังความเห็นของประชาชนก็ดีรับฟังความเห็นของพรรคการเมืองก็ดีหรือทางวุฒิสภาก็ดีเนี่ยก็คิดว่าเหมาะสมที่จะมีการศึกษาเรื่องแนวทางนะครับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะเป็นเรื่องที่แก้ไขยากมากนะครับมีล็อกไว้7ครั้งถ้าหากว่าไม่เห็นร่วมกันและไม่มีการดำเนินศึกษาอย่างชัดเจนเลยยากที่จะแก้ไขดังนั้นในการนี้พรรคชาติไทยพัฒนาจึงลงนามกันมานะครับแล้วก็ขอเสนอยติดังกล่าวตามข้อบังคับการประชุมนะครับสภาผู้แทนราษฎรข้อที่45เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาดำเนินการศึกษาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560แล้วก็ส่งให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเหตุผลเนี่ยทางพรรคสสของพรรคชี้แจงที่ประชุมสภาต่อไปครับ